เดจาวูคืออะไรอยากรู้กันไหมคะเทปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะ Talk Sense by Our Diary นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเดจาวูนะคะว่าแบบเดจาวูคืออะไรมันคือแบบเหตุการณ์ทำนายอนาคตล่วงหน้าเอ๊ะฉันเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าฉันก็มีพลังซ่อนอยู่ในตัวนั้นเนี่ยอะไรเงี้ยจริงๆหมายความว่าไอ้ Dreamer Reading ใช่ไหมก็คือคนไทยก็มีพยากรณ์ฝันเขาเรียกว่าอะไรนานมากเขาเรียกว่าอะไรทำนายฝันใช่ไหมใช่ใช่คือต้องบอกว่าจริงๆทั่วโลกมีเหมือนกันหมดแล้วมาจำได้ว่าเรามีเทปหนึ่งที่เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าฝันทุกวันแล้วเชื่อได้ทุกวันใช่เราเคยบอกว่าวันไหนเชื่อได้วันไหนเชื่อไม่ได้วันไหนเป็นฝันทีนี้คำว่าเดจาวัวมาคิดว่ามาไม่รู้ในหลักของวิทยาศาสตร์นะแต่มารู้ในศาสตร์ของมาว่าเวลาคนโบราณเขาพูดว่าเดจาวัวมันจะเกิดจากการที่เขาจะเขียนบอกเลยว่าในมนุษย์อ่ะสมองมนุษย์อ่ะมันมีการคลายเทปกับมันมีการที่จิตของเราอ่ะนิ่งพอเราเลยไปไวกว่าแสงในโมเมนต์ที่เราคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกับวูบมันก็เหมือนกันละเราสมมติอย่างวันเนี้ยกัดมีความรู้สึกว่ากัดไม่มีอะไรกังวลแล้วก็หลับจิตของกัดอ่ะมันจะไวกว่าแสงแล้วมันก็จะไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรากลับมาสู่ร่างอ่ะเราลืมตัวใช่ไหมเราลืมว่าเอาเมื่อกี้กูเห็นแต่พอเราเห็นมันอีกครั้งเราก็มีความรู้สึกคุ้นนะเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตะกี้หนูอ่านแล้ววิทยาศาสตร์เขาบอกว่าที่เขาพอจะแบบสร้างสมการขึ้นมาได้ก็คือแบบมันคือจิตวิทยาอย่างเช่นสมมติว่าเราไปห้องล็อบบี้โรงแรมอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าอย่างกัดอ่ะกัดไม่เคยไปโรงแรมนี้เลยแต่ว่ากัดเห็นสถาปัตยกรรมคล้ายๆรูปทรงคล้ายๆสมมติว่าโรงแรมที่กัดไปเนี่ยมีกลิ่นอายความเป็นจีนสูงมากและช่วงนั้นกัดกำลังอินกับซีรีส์จีนอินกับกินอาหารจีนอะไรพวกเนี้ยพอกัดไปถึงโรงแรมเนี้ยที่เป็นล็อบบี้แต่งสไตล์จีนอ่ะคือมันเหมือนกับภาพสมองเราอ่ะพอเราซึมซับมาเราก็จะรีคอร์กลับมาเร็วๆว่าแบบเอ้ยมันเป็น possibility ที่เราเห็นภาพนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างงี้ไงสำหรับบางคนมันกลายเป็นคำพูดเช่นมาคุยกับกัสอย่างเงี้ยแล้วกัสพูดประโยคที่มาเชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวมันกัสจะพูดประโยคสมมติว่ามาคิดในใจว่าเดี๋ยวกัสแม่งพูดว่ามาเราไปกินวันนี้เราไปกินชาบูกันเถอะกัสก็พูดออกมาใช่ซึ่งเวลาเขาบอกว่าเดจาวัวมันไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันเป็นคำพูดมันเป็นการกระทำเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งในตำราโบราณเขาจะเขียนไว้เลยว่าจิตของมนุษย์อ่ะมันทำแบบนี้ได้แล้วในบางคนอ่ะเขาก็เอาจิตตรงเนี้ยเขาเรียกจิตนิวรณ์มานั่งสมาธิพอเราจับจิตจับอารมณ์แบบนี้ได้เราจะรู้วิธีที่จะคอนโทรลและอย่างขอโทษนะคะอย่างของมาที่มาดูเงี้ยเรียกได้ว่าอย่างนี้ไหมเวลาที่มาบอกว่ามาทำนายมาต้องพูดอย่างนี้ว่าความสามารถตัวเนี้ยมนุษย์ทุกคนทำได้มนุษย์ทุกคนทำได้เลยเพราะอะไรพระพุทธเจ้าถึงฝึกในสมัยนั้นน่ะในสมัยพุทธกาลต้องบอกว่าจำได้ไหมมาเคยเล่าให้กัสฟังว่ายุคหนึ่งของมนุษย์เมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วมนุษย์ทุกคนมีความสามารถนี้หมดเลยนะแต่เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เชื่อแล้วมันเหมือนจุดบังคับอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ากัสอยากได้รถคันนี้อยากได้มากเลยโหอยากได้แต่พอกัสนั่งไปดูอนาคตกัสเห็นเลยว่ารถคันนี้ไม่ดีกับกัสแต่กูอยากได้กูก็อยากได้อ่ะซื้อมาก่อนแล้วกันค่อยว่ากันค่อยว่ากันกูก็คงไม่ใช้แบบนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะเปลี่ยนได้อพอ ability ตัวนี้หรือความสามารถตรงนี้มนุษย์มันมีขึ้นเรื่อยๆแต่มันปฏิเสธมาเรื่อยๆมันก็เลยเริ่มหายไปมันเริ่มหายไปมนุษย์ก็เลยเริ่มอย่างเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถใช้ดินน้ำลมไฟคือเล่นกสิณไฟมียุคก่อนรุ่นพ่อแม่เราเขาใช้กสิณไฟกันผู้ชายทุกคนทำเป็นหมดเลยเป็นเหมือนอาคมพื้นฐานเป็นเหมือนพื้นฐานนะคือทุกคนทำเป็นหมดเลยแต่หลังจากนั้นน่ะมันก็เริ่มหายไปถามว่าเพราะอะไรส่วนหนึ่งเพราะว่ายกตัวอย่างรุ่นมาตอนเด็กยังมีการต่อกระดูกด้วยอาคมยังมีการตัดต้อด้วยอาคมแต่พอห้ามเลือดใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่เขาทำให้หายไปอ่ะมันก็เหมือนความรู้สึกของกัดกันนนตอนนี้แหละเวลากัดเห็นมามารักษาใครกัดจะเห็นเลยว่ามาจะป่วยหนักขึ้นใช่ลูกหลานก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ทำอย่างคุณยายที่มาเคยคุยด้วยอ่ะเขาตัดต้อ
ขาโดนแม่เขาสอนมาอีกทีแต่พอมารุ่นลูกอ่ะลูกเขาไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครอยากเรียนด้วยโอ้กูไม่ทำหรอกเฮียทำกูต้องรับกูไม่ทำหรอกเรื่องอะไรกูไม่เจ็บใช่ไหมแล้วหมอพวกเนี้ยเราจะเห็นเลยอย่างหมอต่อกระดูกเวลาเราเดินเข้าบ้านเขาเราจะเห็นเฝือกเต็มบ้านไปหมดเลยแต่บ้านไม่รวยยังไงก็ไม่รวยขึ้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วเขาก็เหมือนกับมาถึงได้พูดกับกัดว่ามาไม่เอาเงินแล้วก็จะสังเกตว่ามาเป็นคนนึงที่เวลาไปดูฮวงจุ้ยให้ไข่น้ำมายังไม่กินเลยใช่เราไม่กินน้ำที่บ้านแขกเราไม่กินข้าวกับแขกก็ต้องแยกโต๊ะคือแบบไม่ต้องมาจ่ายเงินให้ฉันไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องมายุ่งกับฉันใช่คือเพราะว่าคนโบราณอ่ะเขาเห็นเลยว่ามันไม่มีอะไรไม่ต้องแลกมันเหมือนถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเรารับเงินอย่างเงี้ยหรือว่าแบบได้อย่างเงี้ยมันก็คือไปเอากรรมเขามาไงสมมติมาดูว่ากัจจะทะเลาะกับสามีมากลับบ้านมาทะเลาะกับสามีเลยนะแสดงว่ามันก็ต้องแบบมีการแลกมีนั่นนั่นคือเหตุผลที่ทำไมวิชาพวกนี้มันถึงทำให้ศูนย์ณวันนี้มาพูดเลยอย่างสมมติว่านนกันกัสสามารถมีความสามารถเหมือนมาได้ซึ่งตอนนี้มันกำลังจะฝึกพวกเราแต่ 99% ความรู้สึกของลูกที่เห็นพ่อแม่เป็นแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกว่ากูจะไม่ดูให้ใครกูจะดูให้ตัวเองเท่านั้นกูจะไม่ดูให้ใครนึกออกปะนึกออกแต่ถ้าเกิดว่ากัสไม่ดูให้คนอื่นกัสดูให้แค่ตัวเองก็เท่ากับว่าจิตของกัสไม่มีคำว่าให้สุดท้ายพลังของกัสก็จะด้อยกว่ามาอยู่ดีความแม่นมันก็จะนี้ลงไปใช่ไหมแล้วเพราะว่าเขาถึงบอกไงว่าสุดท้ายมันคือการเสียสละมันก็เหมือนคำพูดที่มาพูดกับนนท์ว่ามาจะช่วยคนคนนี้เขาจะตาบอดแต่ถ้ามาช่วยเขามาจะตาบอดแล้วมาบอกว่ามายอมแลกนงนนก็ให้ความรู้สึกว่าแล้วทำไมมาต้องแลกคือเพราะอะไรมาต้องทำคือตราบใดที่เรายังไม่ยัง question กับอะไรพวกนี้อยู่นึกออกไหมอย่างหลายๆคนอาจจะมองว่ามาม้าแม่งโง่เหี้ยจะเอาเงินมากกว่านี้ก็ได้รวยมากกว่านี้ก็ได้แต่ทำไมต้องเอาตัวเองไปลำบากแล้วหลายๆคนก็จะไม่เชื่อว่ามึงต้องแลกจริงเหรอมึงเกิดอุบัติเหตุนี้เพราะสิ่งนี้จริงๆหรอคือคนส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะไม่เชื่อนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองพอเราเป็นลูกเป็นหลานแล้วเราเห็นเราก็จะไม่เอามาถึงบอกว่าของจริงอ่ะมันจะหายออกจากโลกไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันต้องแลกเวลาหมอดูหรือใครบอกว่าฉันเป็นผู้วิเศษฉันเห็นมากกว่า มาถึงไม่เคยเชื่อเพราะชีวิตมึงไม่เห็นต้องแลกมึงยังปกติสุขมึงไม่ป่วย มึงยังอยู่ดีนั่นหมายความว่ามึงไม่ใช่กลับมาที่เดจาวูแสดงว่าจริงๆแล้วความสามารถตรงนี้มันอยู่ที่มนุษย์อยู่แล้วมันอยู่ในมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าการที่มีคำว่าเดจาวูหรือว่าการเกิดเดจาวูคือความสามารถนี้มันมีแล้วตัวเราบังเอิญไม่รู้ตัวแล้วเราไปรู้มาพอเราเห็นภาพนั้นน่ะเราก็เลยอ๋อเราเคยเห็นแต่จริงๆแล้วมันก็คือความสามารถพวกนี้ที่ถ้าเราฝึกจริงๆทำได้จริงๆอ่ะเราก็ทำแบบเดจาวูได้ก็ทำได้แน่นอนแล้วก็มนุษย์ทุกคนทำได้แน่นอนปัญหามีเพียงอย่างเดียวคือเมื่อเราเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเรามั่นใจแล้วหรอว่าเราจะป้องกันหรือรับได้อย่างสมมุติว่ากั๊กกำลังอินเลิฟกับผู้ชายคนหนึ่งมากรักมากเฮียรักทั้งชีวิตเลยนั่งดูแบงแล้วเกิดเดจาวูว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีอ่ะแล้วเราฝึกมาจนรู้ว่าเออผู้ชายคนนี้ไม่ดีจริงมาถามว่าในโมเมนต์ที่เรารักคนคนนี้เรารักมากอ่ะไม่ต้องเอาอื่นไกลเอามาก่อนมาแต่งงานมาดูเลยว่าผู้ชายคนนี้จะมีปัญหากับลูกแต่พอมารักแล้วมาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเขาจะไม่มีวันทำแบบนั้นเขาจะไม่มีวันเดินไปแบบนั้น30ปีผ่านมาทุกอย่างเป็นตามกูดูหมดเลยเออแล้วถามว่าแล้วมาวันนี้มันไม่ใช่มาคนเดียวที่ซัฟเฟอร์แล้วลูกมาก็ซัฟเฟอร์แต่เพราะความดื้อของเราในวันนั้นอะนึกออกมั้ยเขาถึงแบบว่าทำไมเขาถึงไม่ให้มนุษย์จำได้ก็เพราะเหตุนี้แล้วมันมีอย่างนี้นะคะคนที่แบบอย่างกัสเนี่ยตอนเด็กก็อาจจะเคยเป็นเดจาวูแค่ครั้ง2ครั้งแต่พอเริ่มโตขึ้นอะไรเงี้ยคนที่เห็นบ่อยเห็นเดจาวูบ่อยครั้งกับคนที่แบบไม่เคยเห็นเลยในชีวิตกับคนที่นานๆเห็นทีเนี่ยแสดงว่าจิตของคนพวกเนี้ยเขาก็จะมีความต่างกันอยู่ไม่งั้นมันไม่เห็นบ่อยถูกไหมใช่อย่างของกัสเนี่ยถ้ากัสเป็นคนที่ชอบทำนู่นนั่นนี่เหมือนกัสอย่างเงี้ยพอคิดว่าจะไปเที่ยวอเลิร์ตแหละถ้าจิตของกัสไม่ฝักใฝ่คือใช้คำนี้ดีกว่าจิตต้องนิ่งนิ่งระดับหนึ่งเลยคือเป็นการวันนี้ไม่มีอะไรคิดอยู่ในหัวแล้วทุกอย่างวางหมดแล้วไม่มีอะไรกังวลแล้วเมื่อนั้นแหละถึงจะเห็นเดจาวูมันเหมือนกับตอนนั้นแบบเราแค่เดินอยู่บนถนนปกติแล้วเราไม่คิดอะไรแล้วก็อุ๊ยภาพวิวนี้ฉันเคยเห็นใช่ปัญหามันคือมันจะมีมนุษย์สักกี่คนและช่วงเวลาสักกี่คนที่มึงไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยแบบ exactly ตอนนั้นแบบเป๊ะๆ เลยนะเอาง่ายๆตอนนี้ให้หลับตาแล้วไม่ให้มีคำพูดอะไรเลยไม่มีคำว่าดินไม่มีคำว่าพุทธไม่มีอะไรอยู่ไม่ได้นะสภาพดึงฟุ้งไม่จิตใจมันจะต้องแบบ
ได้ยินเสียงหัวใจเขาถึงได้พูดว่าเวลานั่งสมาธิแค่จับลมหายใจคือจริงๆอ่ะในความเป็นจริงการทำสมาธิคือต้องไม่มีอะไรเลยแต่มนุษย์อ่ะมันทำไม่ได้ไงพอมึงไม่มีคำว่าพุทโธมึงไม่มีคำว่าดินมึงไม่มีคำอะไรเลยมันอยู่ไม่ได้มีแหละมนุษย์ถึงได้บอกว่าถ้าเราหลับไปโดยที่จิตเราไม่มีอะไรเลยเมื่อนั้นแหละอยู่จะเห็นเดจาวูแบบชัดเจนแล้วจะจำได้ก็ถือว่าเทปนี้นะคะทุกคนก็ได้ความรู้ไปว่าเดจาวูคืออะไรนะคะแล้วก็แถมให้ด้วยว่าเวลาเราดูหรือว่าการเห็นอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวมันก็มีต้องมีสิ่งที่ต้องแลกด้วยนะคะก็ใครที่กำลังฝึกนั่งสมาธิหรืออะไรอยู่เนี่ยค่ะจริงๆเดี๋ยวมันจะมีคนแบบอยากฝึกนั่งสมาธิเพื่อเห็นเดจาวูป่ะไม่เกี่ยวเนาะโอ้ยทุกคนค่ะที่นั่งสมาธิส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะคิดกันว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวจะเห็นนู่นเห็นนี่ม้าเคยเจอคนมาหาม้าแล้วก็พูดกับม้าว่าฉันน่ะนั่งสมาธิเลเวล4แล้วคุณน่ะเลเวลอะไรหนูเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์มาคลิปนั่งสมาธิเราอ่ะนั่งสมาธิมา8ขวบอ่ะตอนนี้อยู่เลเวลอะไรแล้วเด้อแล้วหนูก็แบบมีเลเวลด้วยเหรอวะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตมนุษย์มี4ขั้นเขาบอกว่าเขาอยู่เลเวล7ม้าก็แบบมึงเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเหี้ยเลยบียอนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเจอกันเทปหน้านะคะว่า Talk Zen by Audrey เราจะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันค่ะ